โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้ป้ากันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาหลักกันในคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจก็ติดตามดูกันต่อไปได้เลยครับ10อันดับไก่ชนที่ค่าตัวแพงที่สุดในไทยซึ่งแต่ละตัวจะมีค่าตัวเท่าไหร่กันนั้นเราไปดูกันเลยครับอันดับที่10เจ้าขุนน่านมีค่าตัวอยู่ที่ 500,000 บาทถูกย้ายจากค่ายซุ้มต้นแหนสู่วัฒนะฟาร์มอันดับที่9เจ้ามณีแดงมีค่าตัวอยู่ที่ 700,000 บาทและเป็นผู้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการชนไก่ไทยด้วยเดิมพันการชนรวมกันแพงที่สุดถึง22ล้านบาทอันดับที่8ไอ้แจ้ลำวงมีค่าตัวอยู่ที่ 700,000 บาทถูกย้ายจากค่ายเสียเผือกชมรมฝั่งทนสู่ซุ้มหนุ่มลงมีซึ่งปัจจุบันเสียชีวิตแล้วอันดับที่7เจ้าดาวต่อแดงมีค่าตัวอยู่ที่ 1.15 ล้านบาทถูกย้ายจากค่ายเสียสิทธิ์ซุ้มเพชรพันไข่สู่หนุ่มลงมีอันดับที่6เจ้าสายันมีค่าตัวอยู่ที่ 1.5 ล้านบาทถูกย้ายจากค่ายสุรัสสาฟาร์มสู่ซุ้มหนุ่มลงมีอันดับที่5เจ้าแดงใบเล่มีค่าตัวอยู่ที่2ล้านบาทถูกย้ายจากท่านสมาชิกสภาเขตโพธิ์เข้าสู่โกเซนฟาร์มอันดับที่4เจ้าแสนลักค่าตัว3ล้านบาทถูกย้ายจากค่ายโกเซนฟาร์มสู่ซุ้มหนุ่มลงมีอันดับที่3เจ้าปีใหม่มีค่าตัวอยู่ที่3ล้านบาทถูกย้ายจากค่ายเสียเผือกชมรมอนุรักษ์พันธุ์ไก่พื้นเมืองจังหวัดราชบุรีสู่ซุ้มหนุ่มลงมีปัจจุบันเสียชีวิตแล้วอันดับที่2เจ้าฟีคิกค่าตัวอยู่ที่ 3.5 ล้านบาทถูกย้ายจากค่ายซุ้มทองพูนพัฒนาสู่ซุ้มหนุ่มลงมีเจ้าของสถิติชนะเงินล้าน2ไฟในเวลา15วันและอันดับที่1เจ้าโกโก้ค่าตัวอยู่ที่4ล้านบาทไก่ชนพม่า ง่อนสายเยียเป็นลูกของเจ้าเดอะซันยอดไก่ของท่านสมศักดิ์เทพสุทินจากซุ้มจักรินฟาร์มราชบุรีซึ่งสถิติไม่มากแต่สามารถคว้าเดิมพันเงินล้านสนามชนไก่เทิดไทยมาได้จึงเป็นที่หมายปองของนักเพาะพัฒนาไก่ชนอย่างเสียเฉิมจากซุ้มหนุ่มลงมีที่ได้ขอซื้อเข้ามาเป็นพ่อพันในราคาสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองไทยในราคาสูงถึง4ล้านบาทเลยทีเดียว